แถลงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีว่าจะหยิบเรื่องของหามเลขสายลอยให้ออกมาเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งแถลงนโยบายของนายกนะครับมันไปสวนทางกับกทม.กทม.จะไม่ให้มีหามเลขสายลอยนะครับตอนนี้หามเลขสายลอยขอความชัดเจนว่าจะเชื่อรัฐบาลซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายไปแล้วหรือจะให้กทม.บังคับใช้กฎหมายนะครับก็ความเดือดร้อนมากนะครับก็ทางพรรคพลังชารัฐก็มีนโยบายที่จะดึงฐานเลขแผงลอยขึ้นมาให้ถูกต้องนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการจับซื้อของนะครับแต่ขอให้ฐานเลขแผงลอยดูแลเรื่องความสะอาดนะครับให้เป็นระเบียบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเป็นส.ส.พลังประชารัฐผมยังสงสัยว่านโยบายของพรรคเราของรัฐบาลเราไปขัดแย้งกับกทม.และผู้ใหญ่จะทำยังไงวันนี้ผู้ค้าไปค้าถามเรื่องแบบลอยมาขอความชัดเจนและก็ทางเจ้าหนี้ของกทม.ก็อยากขอความชัดเจนว่าเขาจะปฏิบัติหน้าที่ฟังใครฟังผู้ว่ากทม.หรือฟังนายกรัฐมนตรีครับเดี๋ยวในขณะที่ยังอยู่นะครับคือเนื่องจากนโยบายที่ผ่านมาของรัฐบาลที่ผ่านมานะครับก็มีการจัดระเบียบทางกรุงเทพมหานครก็สนองนโยบายโดยการไล่ลื้อหาเลขแผงลอยร่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเกิดการสูญเสียรายได้จากผู้ค้าเองแล้วก็ผลกระทบไปถึงผู้ที่ซื้ออาหารซื้อของเครื่องใช้ราคาถูกรวมไปถึงผู้ที่ผลิตอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้ทำให้มูลค่าการเสียหายของเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยโดยผมเป็นผู้ค้าทำให้เห็นตรงนี้ว่ามันเสียหายมากปีหนึ่งก็หลายแสนล้านนะครับรวมแล้วซึ่งผมเองได้มีการประสานกับทางท่านอดีตผู้สมัครส.ส.ธันวาไกเลอร์นะครับแล้วก็ได้พาผมมาประสานกับทางท่านส.ส.ธีระเจนจาคะนะครับโดยนำเรื่องนี้ไปถึงพระถึงท่านกอบศักดิ์พุทธคุณนะครับได้ทำนโยบายที่ดีขึ้นถึงท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีแถลงข่าวมาว่าจะจัดเรื่องคืนอาชีพให้กับหาบเร่แผงลอยนะครับโดยเร่งด่วน